to say hello for student book, page 28. I will teach you. Please follow me now. พูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ Listen, look and read. มาฟังดูและอ่านมีคลิปเสียงก็ฟังคลิปเสียงกันต่อเลยนะครับ CD script 20 for students book. Activity 4. Listen, read and learn. B. Listen, look and read. Tim is doing his homework in his bedroom. Linda is watching TV in the living room. Jane's father is taking a shower in the bathroom. Jane's mother is cooking in the kitchen. Jane's dog is sleeping under the tree. Jane's cat is running on the top of the wall. โอเคครับสำเนียงต้นฉบับจบลงไปแล้วครับมาฟังคุณครูพี่นันแปลให้ฟังและสอนหลักไวยากรณ์ให้นะครับผมฟังแล้วก็ดูแล้วก็อ่านนะครับ Tim is doing his homework in his bedroom นะครับนี่คือคำแปลนะครับทีนี้ที่คุณครูพี่นันจะสอนเพิ่มเติมก็คือประโยคต่างๆเหล่านี้เขียนในรูปของ present continuous tense นะครับโครงสร้างก็คือ subjectมาดูตรงนี้กันนะครับเวลาแปลนะครับใส่เพิ่มเติมหน่อยเวลาแปลให้ใส่คำว่ากำลังตามด้วยกริยานั้นๆกำลังอะไรมาฟังหลักไวยากรณ์กันนะครับภาษาอังกฤษต้องเรียนรู้เรื่อง tense T-E-N-S-E tense แปลว่าการหรือแปลว่าเวลาโดยรวมนะครับภาษาอังกฤษมี3การหรือ3 tense 3 tense ใหญ่ๆนั่นก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ละอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตนั้นก็ยังแบ่งเป็น4นั่นก็คือปัจจุบันที่กำลังกระทำอยู่นั่นก็คือเทนนี้ครับนะนี่คือปัจจุบันนะครับ continuous แปลว่ากำลังกระทำหรือกระทำต่อเนื่องนะครับ continuous present แปลว่าปัจจุบันนะครับนี่คือชื่อของเทนโครงสร้างของมันก็คือประธาน subject แปลว่าประธานนะครับบวก isหรือ am หรือ are อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ประธานนะครับแล้วบวกด้วย verb ing เวลาแปลให้แปลคำว่ากำลังจุดๆๆบวกด้วยคำกริยานั้นๆก็โยกมายังประโยคเลยนะครับนั่นก็คือประธานเป็นเอกพจน์บทที่3 verb to be นำ is มาใช้นะครับคำกริยา we จุดก็คือคำกริยาคือคำว่าดูเติม ing ก็เป็น doing เวลาแปลก็เลยแปลว่านะครับเดี๋ยวคำแปลบังอยู่นิดหนึ่งคุณครูขยับไปด้านซ้ายนิดหนึ่งนี่นะครับคำแปลก็เลยแปลว่าทิมกำลังทำการบ้านในห้องนอนของเขานะครับนี่คือประโยคนี้ทิมกำลังทำการบ้านของเขาในห้องนอนของเขาโอเคไหมครับอย่าคันตานะครับนะเอาไปต่อครับประโยคที่2 Linda is watching TV Linda กำลังชมทีวีหรือกำลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับนี่ตามภาพนะครับนะมีภาพประกอบด้วย Linda กำลังชมทีวีLinda is watching TV in the living room.
Tim is doing his homework in his bedroom เพราะนี่คือเตียงนอนอยู่ในห้องนอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมเสียงสดของคุณครูอยู่ขณะนี้นะครับมาดูภาพนี้ต่อครับ Jane's father นะครับนักเรียนน่าจะทราบกันแล้วว่าเป็น apostrophe s แปลมาจากหลังแปลว่าพ่อของ Jane apostrophe s ให้แปลว่าของนะครับพ่อของ Jane is taking a showerกำลังอาบน้ำ in the bathroom ในห้องอาบน้ำนะหรือห้องน้ำก็แล้วแต่นะครับแปลได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าแปลให้ถูกต้องจริงๆต้องแปลว่าห้องอาบน้ำ Jane's mother ก็แม่ของ Jane is cooking กำลังปรุงอาหารนะครับ cooking ให้แปลว่าปรุงอาหารเลยนะครับนะไม่ต้องแปลว่าปรุงเฉยๆนะครับปรุงอาหารหรือทำกับข้าวก็ได้นะครับ in the kitchen ในโรงครัวอันนี้คือคำแปลในโรงครัวหรือในห้องครัวหรือในครัวได้ทั้งนั้นเลยครับไปต่อครับ Jane's dog ทีนี้ก็เลยแปลว่าสุนัขของ Jane is sleeping กำลังหลับunder ใต้ the tree ต้นไม้นี่ครับสุนัขของเจนกำลังนอนใต้ต้นไม้นะครับกำลังหลับหรือกำลังนอนก็โอเคได้เหมือนกัน Jane's cat แมวของเจน is running กำลังวิ่ง on บน the top ยอด of the wall ยอดของกำแพงก็คือวิ่งบนผนังกำแพงนั่นเองนะครับกำลังวิ่งอยู่บนสุดของกำแพงนะครับด้านบนสุดของกำแพงคือ the top of the wall เพราะฉะนั้นมาทวนกันนะครับนี่คือประโยคที่เรียกว่า present continuous tense แปลว่าเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันโครงสร้างคือประธานบวก is หรือ am หรือ are อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามด้วยคำกริยาเติม ingก็คือ Tom is doing his homework in his bedroom. Linda is watching TV in the living room. Jane's father is taking a shower in the bedroom. Jane's mother is cooking in the kitchen. Jane's dog is sleeping under the tree. Jane's cat is running on the top of the wall. โอเคไหมครับจบหน้าที่28เลยคุณครูไปไวนิดหนึ่งนะครับไปต่อกันหน้าที่29ต่อ Alright. Okay.